เนื้อก็พอกไปจากปวดแล้วแต่นะคะมันเป็นจุลินทรีย์ตัวดีมันไปอยู่ในร่างกายของเราแล้วอ่ะนะถ้าเกิดเราเลี้ยงด้วยน้ำผักมันจะอยู่หรือถ้าเกิดเราเลี้ยงด้วยสัตว์เลี้ยงลูกด้วยน้ำนมมันจะตายหมดโอขอเบคคุณนมะากคคะ่ะขอบคุณมากค่ะขอเชิญท่านอื่นต่อเลยค่ะเดี๋ยวอีกท่านเดี๋ยวอาจารย์ได้แม่พิมพ์ต่อนะคะเพราะอาจารย์ต้องไปสอนวันนี้อีกท่านหนึ่งค่ะเชิญเลยนะคะใครจะถามอีกมีไหมคะถ้าไม่มีนะคะอย่าลืมนะคะวันนี้คือ5 โมงเย็นก็คือจิตประภัสสรเนาะเราไปเก็บนะมันจะอะไรบางอย่างนะคะเกี่ยวกับเรื่องจิตเนาะแล้วก็ทุ่ม 1นะคะคนเล่าฝันดีมากเลยค่ะคนเล่าฝันตอนนี้นะคะเข้าไปนะเราจะได้รู้ว่าปัญหาของมนุษย์มันคืออะไรเวลาเราไปหาเราจะได้ทราบปัญหาของมนุษย์นะคะเพราะฉะนั้นเข้าไป1 ทุ่มคนเล่าฝันนะคะขอให้ทุกคนโชคดีแม่พิมพ์เชิญต่อได้เลยนะคะประชาสัมพันธ์งานชุมพรจองก็มาเยอะแยะโรงแรมตรงไหนประชาสัมพันธ์เลยค่ะสุดยอดเราจะได้จับมือกันจกตากันปิ้งปิ้งกันดำวงด้วยกันสักทีนะคะเจอเลยค่ะแม่พิมพ์ค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์ค่ะขอบพระคุณค่ะสวัสดีตอนเช้าทุกท่านนะคะค่ะก็เป็นสิ่งที่ดีจริงๆเนาะที่เมื่อกี้น้องเขาเรียกนางอาจารย์นงรัตน์ของเราว่านางฟ้าพี่พิมพ์ก็เห็นด้วยนะพูดจริงๆแล้วน่ะไม่มีคนไหนหรอกเนาะที่เขาจะมาดูแลแล้วก็มาสนใจมาช่วยเหลือเรามาพูดทุกวันทุกวันทุกวันอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นตัวพี่พิมพ์เองก็ชื่นชมเหมือนกันค่ะนะคะชื่นชมเหมือนกันค่ะโอ้โหที่อยู่ที่ที่เริ่มมาแล้วทำที่ไฮเวิร์กช็อปนี่ก็เพราะว่าสองผู้หญิงนี่แหละค่ะอาจารย์ชยาโบกิจเจริญคุณแล้วก็พร้อมด้วยอาจารย์นุรัตน์บุตรของเรานี่แหละเพราะเมื่อก่อนนี้ยังไม่รู้จักกับท่านประธานชัยวัฒน์เนาะค่ะก็ดีใจกับทุกคนที่สุขภาพดีขึ้นนะคะก็เราเมื่อเราเริ่มต้นมาได้ตรงนี้แล้วเนี่ยโอกาสที่เราจะแข็งแรงต่อไปก็มีเยอะนะคะทีนี้ก็พี่วิมจะคุยนิดนึงเรื่องปฏิยาจารย์ตกมาว่าให้พูดเรื่องมาการประชุมที่ชุมพรนะคะก็คือเนี่ยพวกเนี่ยทุกคนเราเอาฟังใครเอ่ยเบิ้งอย่างค่ะใครเอ่ยพิมพ์ไหมนะคะคุณอะไรเอ่ยแม่พิมพ์ก็ดูไม่เป็นหรอกเนาะเพราะว่าวันใครเอ่ยก็ดูไม่เป็นหรอกว่าใครเปิดก็เอาเป็นว่าถ้าใครรู้ว่าใครเปิดเสียงไว้ก็ปิดเสียงหน่อยแล้วกันนะคะเพราะว่าเรายังมีพี่น้องเราอีกเป็น100 คนเลยที่อยากจะฟังซึ่งวันนี้พี่พิมพ์ก็ขออนุญาตเป็นว่าพูดเรื่องของชุมพรดีกว่าเนาะเพราะกำลังเป็นเรื่องฮิตค่ะก็คื อเราจะมีการประชุมสัมมนาที่ไม่เหมือนกับทุกครั้งที่เคยจัดมาแล้ว4-5 ครั้งนะคะก็จะไม่เหมือนกันเพราะว่าเมื่อก่อนเนี้ยช่วงนั้นก็ยังเป็นช่วงที่มีโควิดระบาดเยอะอยู่แต่ช่วงเนี้ยเมื่อวานอาจารย์นงรัตน์ท่านบอกช่วงนี้จะมีไข้หวัดใหญ่นะเพราะฉะนั้นค่ะคุณอมฤทธิ์ลืมปิดไมค์ค่ะขอบคุณมากค่ะขอบคุณค่ะค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยอย่างช่วงนี้พวกเราพี่น้องเราทุกคนก็พยายามยังใช้มาสก์ปิดจมูกอยู่นะคะเพราะว่าเราไม่รู้หรอกว่าถึงแม้เราจะร่างกายแข็งแรงแล้วในช่วงนี้เราก็มีโอกาสที่เราจะพลาดพลั้งได้เพราะว่าเวลาเจ็บป่วยแล้วเนี่ยมันจะโทรมมันจะโทรมค่ะเพราะฉะนั้นก็เอาความแข็งแรงให้แข็งแรงต่อไปทีนี้ก็อยากจะพูดถึงเรื่องชุมพรสักนิดหนึ่งเนาะก็ไม่นานว่าการประชุมต่างๆที่ผ่านมาการประชุมสัมมนาต่างๆที่ผ่านมาบริษัทเราเป็นออนไลน์ไงเพราะนั้นการที่เป็นออนไลน์เนี่ยเราก็จึงไม่รู้ว่าใครคือใครหนออยู่ตรงไหนอะไรประมาณนั้นน่ะเนาะทีนี้พอจางลงไปหน่อยแล้วเนี่ยก็มีสายของพี่พิมพ์ที่อยู่ที่อำเภอปทิวจังหวัดชุมพรน่ะเดี๋ยวก็ร้องขออาจารย์นุรัตน์มาว่าแกมีสมาชิกประมาณเกือบร้อยคนได้แล้วล่ะแล้วส่วนมากก็จะเป็นในกลุ่มนั้นหมดเลยอ่ะซึ่งอย่างของพี่พิมพ์เนี่ยมีสมาชิกเยอะก็จริงหรือใครก็ตามที่มีสมาชิกเยอะก็จริงนะแต่ต่างคนต่างอยู่ตรงโน้นอยู่จังหวัดนี้อยู่อำเภอนั้นอยู่อำเภอนี้
ไปกันเป็นเรื่องๆไปเพราะเป็นออนไลน์แต่ของท่านที่อยู่ที่ชุมพรเนี่ยเขาจะเป็นอำเภอประทิวแล้วเขาก็เป็นสถานที่ที่ว่ารวมคนไว้เยอะแยะมีคนมาคนไปแล้วก็ดูแลรักษาคนเจ็บคนไข้อะไรประมาณเนี้ยเขาก็เลยมีสมาชิกก็ประมาณเกือบร้อยคนทีนี้ก็เลยร้องขออาจารย์นงรัตน์อาจารย์นงรัตน์ก็เลยบอกพี่พิมพ์เราไปจัดกันไหมพี่พิมพ์ก็เลยบอกว่าถ้าจัดแบบเดิมอ่ะพี่พิมพ์ก็คงไม่ไปหรอกเพราะมันจะ80แล้วเนาะมันก็มีความรู้สึกว่ามันไปแค่นั้นแล้วมันก็ไม่ได้ประโยชน์ไงก็เลยจัดวิธีการอาจารย์นุรัตน์ท่านก็เลยหาวิธีการจัดใหม่ขึ้นมาหาจัดใหม่ขึ้นมาแล้วก็เรียนให้ท่านประธานทราบท่านประธานก็เลยจัดการให้เลยว่าออกบัตรขายให้เลยนะคะเพราะฉะนั้นงานนี้จะงานสัมมนานี้จะถือว่าเป็นงานต้องเป็นการโอเพนเฮาส์คือจัด OPPพร้อมได้มีการเทรนนิ่งนี่จำเป็นมากเพราะว่าการจัดโอเพนเฮาส์หมายถึงว่าการบรรยายอยู่ในภาคทฤษฎีการเทรนนิ่งคือเป็นภาคปฏิบัตินะคะแล้วหลังจากนั้นเนี่ยก็จะมีงานปาร์ตี้เพราะมันก็การปาร์ตี้ก็หมายถึงว่างานเลี้ยงอาหารค่ำสนุกสนานมีความสุขกันมีการประกวดแต่งกายงามมีการประกวดแต่งกายเลิศความคิดเพราะฉะนั้นการที่เราได้มาเจอหน้ากันเหมือนอาจารย์นุรัตน์ท่านบอกอะได้ปะหน้ากันได้เห็นหน้ากันได้มองตากันได้รู้จักออกจากกันเหมือนกับที่เราเคยไปเจอกันวันที่21 22อย่างเงี้ยได้ยินแต่เสียงเนี่ยอย่างตอนเนี้ยกับพี่พิมพ์ทุกคนก็ได้ยินแต่เสียงแต่เราก็ไม่เคยเห็นกันเนาะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดเรามาเจอกันสักครั้งนึงนะแล้วอนาคตเนี่ยเดี๋ยวไข้หวัดใหญ่ก็ต้องหมดไปตามกาลฤดูนะแล้วก็โควิดเขาก็จะไปตามสถานะของเขาคงไม่ได้อยู่ตลอดชั่วเราอายุ120หรอกเพราะเดี๋ยวเราจะมีสิ่งที่พิเศษสุดมาเนี่ยทุกคนเราจะอยู่120หมดใช่ไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยตอนนี้เรารู้เฉพาะเบื้องต้นเบสิกของการดูแลรักษาร่างกายเราเพื่อที่เราจะรับสิ่งที่ดีเหมือนกับเราจะแต่งงานเนี่ยเราจะแต่งงานเนี่ยสมมติเราจะแต่งงานเนี่ยจะมีครอบครัวเนี่ยปกติเราก็เป็นเด็กสาวธรรมดาเรื่อยๆเปื่อยๆแต่พอเราจะแต่งงานปั๊บเนี่ยพ่อแม่เราต้องจับและไปขัดสีชวีวันผิวพรรณไปอบรมมารยาทหัดพูดหัดจาหัดเดินอย่างเงี้ยก็เหมือนกันกับที่เรากำลังจะได้รับในสิ่งที่ดีที่สุดเราก็เลยมีการที่จะประพฤติปฏิบัติตามอาจารย์ทฤษฎีท่านในหลัก6อตอนนี้กลายเป็น7อแล้วเราก็จะอายุยืนกันเนาะค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยโรงแรมเนี้ยอยู่ที่สถานีรถไฟชุมพรเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็ไม่จำเป็นต้องไปพี่พิมไม่รู้หรอกนะว่ามีเครื่องบินไปหรือเปล่านะแต่พี่พิมจะไปรถไฟไปรถไฟเพราะอะไรไหมเพราะว่าหนึ่งก็คืออายุเยอะนะคะเราไปรถไฟแล้วก็ได้ลดราคาเราได้ลดราคานะแล้วก็อีกอย่างนึงเพื่อนบอกว่าเฮ้ยเรามีบัตรคนรวยอ่ะเรามีบัตรคนรวยเขาให้ค่ารถต้องเดือนละ900ตัวเองรู้หรือเปล่าเพื่อนบอกไม่รู้เพราะฉะนั้นเนี่ยใช้บัตรคนรวยได้โอ้โหดีจังเลยส่วนน้องอีกคนนึงก็บอกแม่ไปรถไฟไม่กี่ตังค์หรอกนั่งไปสบายชิวชิวชิวเรารู้สึกเรามีกำลังใจมากเลยอะเพราะว่าอะไรเพราะสิ่งที่เราจะไปหรือสิ่งที่เราถามพรรคพวกเราทุกคนแฮปปี้หมดแล้วขนาดเดียวกันเนี่ยพี่พิมจะเป็นคนที่อิมเมจินคือการที่วาดฝันการที่วาดหวังไว้ข้างหน้าว่าจะเป็นอย่างนั้นจะเป็นอย่างนี้แล้วในทางที่โพซิทีฟคือในทางที่บวกเพราะฉะนั้นมันจึงทำให้มีความสุขก็คือว่าพอสมมุติเราไปโรงที่ไปสถานีรถไฟชุมพรแล้วเราก็กิโลเดียวอ่ะเราก็เข้าไปที่โรงเรียนนะเพราะฉะนั้นงานเนี่ยเริ่มประชุมวันที่วันเสาร์ที่2เนาะแต่ว่าอาทิตย์ที่3วันเสาร์ที่2เนี่ยเราจะลงทะเบียนตั้งแต่11โมงถึงบ่ายโมงนะคะพอบ่ายโมงก็เริ่มเข้าไปเริ่มเข้าไปก็ไปทักทายกันไปอะไรกันก็แล้วแต่ภายในนั้นอ่ะแล้วก็หลังจากนั้นก็จะมีภาคทฤษฎีเนี่ยถึง3ชั่วโมงถึงเดี๋ยวก่อนต
องโมงสามว่าภาคทฤษฎีถึง2ชั่วโมงครึ่งเกือบ3ชั่วโมงเพราะนั้นสิ่งที่เราฟังทุกวันที่เราได้ยินทุกวันในเรื่องของภาคทฤษฎีไม่ว่าจะเป็นสินค้าตัวไหน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 เนี่ยงานนี้เรารู้หมดละเอียดเจาะลึกแล้วหลังจากนั้นเสร็จแล้วเนี่ยเจาะลึกก็หมายถึงรู้วิธีว่ามันเป็นยังไงใช้ยังไงเป็นยังไงตัวนี้ตัวนั้นตัวนั้นตัวนี้ที่มันทำให้เราเนี่ยสามารถจะไปแนะนำคนได้ง่ายหลังจากนั้นก็เป็นภาคปฏิบัติภาคปฏิบัติท่านจะได้ทดลองใช้สินค้าท่านจะมีสินค้าตัวอย่างท่านจะเห็นสิ่งต่างๆแล้วก็จะมีการมีสุดยอดอะเอาเป็นว่าผู้ชำนาญการทั้งนั้นเลยอะที่จะบอกเราแล้วก็เอาเป็นว่าเนี่ยเราไปคราวเนี้ยบอกได้เลยว่าถ้าไปแล้วเนี่ยกลับมาบ้านแล้วอะยังบอกยังรู้สึกทำไม่เป็นก็ไม่เป็นไรฟังต่อไปเสร็จแล้วก็พอหลังจากนั้นภาคค่ำก็มีงานปาร์ตี้งานเลี้ยงอาหารอย่างดีเลยอาหารอย่างดีมีความสุขเลยนะแล้วก็นอนสี่ทุ่มมีดนตรีด้วยนะมีดนตรีมีร้องเพลงมีเต้นรำงานเนี้ยเราจะได้ทานข้าวพร้อมกับท่านประธานกับท่านต้นสังกัดต้นสังกัดงานทุกคนของเราครบทุกคนหมดไม่ว่าจะเป็นอาจารย์แม่สุริยาอาจารย์นงรัตน์ท่านประธานอาจารย์ทิติภาอาจารย์ธัญลักษณ์อาจารย์อรทัยทุกคนเป็นผู้นำโด่งๆของเราอยู่นะก็จะพบกันหมดเพราะทุกท่านก็ต้องพาทีมงานของท่านมาเนาะแล้วหลังจากนั้นรุ่งเช้าเราก็เริ่มเข้าห้องสัมมนาใน9โมง9โมงเสร็จก็จะเป็นวันนี้เราไม่แน่ไม่ทราบว่าแต่ทราบแต่ท่านประธานบอกว่าเตียงอ่ะเก้าอี้นวดตัวที่ฟรีมอนของเราอ่ะมาแล้วเนาะมาแล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยท่านประธานก็จะนำให้ดูเสนอให้ดูเลยเพราะว่าอะไรก็ตามอ่ะที่มันเป็นของใหม่อ่ะของใหม่ในประเทศไทยเราอ่ะเราควรจะรู้ว่าโดยที่ว่าท่านประธานเทวัชัยจินดาเป็นคนนำเข้ามาเนี่ยเพราะฉะนั้นเนี่ยเราไปซะค่ะทีนี้ยังไม่จบพอเสร็จแล้วหลังจากนั้นเนี่ยก็มีการเป็นทฤษฎีเล็กน้อยเป็นสิ่งที่ตื่นเต้นหลังจากนั้นเราก็จะถ่ายภาพร่วมกันแล้วก็ทานข้าวพร้อมกันกับท่านประธานทุกคนเดินทักทายคุยกันเราจะรักกันเลยอ่ะอันนี้มันเป็นเรื่องจริงเลยนะหลังจากนั้นจะเป็นเทรนนิ่งเขาเนี่ยเทรนนิ่งละชั่วโมงครึ่งเขานี่เทรนนิ่งแบบนี้หมายความเมื่อกี้ก็เทรนนิ่งแล้วแต่เขานี่เทรนนิ่งที่สำคัญกว่าก็การสอนเข้าระบบทีมทุกคนจะเข้าได้หมดเลยเข้าได้หมดยังไงก็เข้าได้หมดเข้าโดยที่ว่าโอ้โหสินค้าสี่จำพวกโอ้โหมีเป็นร้อยแล้วเหรอเนี่ยเห็นไหมแล้วเราอยู่ไอ้บนช็อปมาตั้งนานเรายังดูกันไม่เป็นเลยอย่าว่าแต่น้องๆทุกคนเลยแม้แต่พี่พิมเองพี่พิมก็เพิ่งมาดูเป็นเพราะเราต้องใช้เวลาไงเพราะที่ผ่านมาเนี่ยเราไม่มีเวลาถึงแม้ว่าอาจารย์วิสุทธิ์ที่เป็นแม่ทีมพี่พิมมานะก็สอนแต่สอนเพียงทำงานแต่ไม่ได้สอนไม่มีเวลาที่จะให้สอนเข้าไปดูลึกๆไอ้โน่นไอ้นี่เขาไม่มีเวลามาสอนแล้วหรอกเพราะต่างคนแกก็อยู่ปากใต้โน่นแล้วจะมากันได้ยังไงเพราะฉะนั้นตอนนี้เหมือนกับว่าเราไปเจอกันละแล้วมีแต่คนเก่งแล้วทุกคนเดินแถวเนี่ยทุกผู้นำจะเดินแถวตรวจให้เลยเป็นแบบนี้แบบนี้แบบนี้โอ้โหงานนี้จะมีความสุขแล้วพี่จะบอกเลยว่าถ้าไปเราเปิดเองดูเองแล้วเราจะมีความสุขเราจะเห็นเลยว่าโอ้ยสินค้ามันเยอะเนาะแล้วราคาเท่าไหร่เนี่ยสต็อกเขามีเท่าไหร่เนี่ยแล้วจะหมดอายุเมื่อไหร่เนี่ยแล้วมันประกอบด้วยอะไรเนี่ยโอ้โหเหมือนเราเป็นเจ้าของบริษัทในภาคปฏิบัติเลยเพราะภาคทฤษฎีอ่ะเราเป็นหุ้นส่วนแล้วแต่เราไม่รู้เรื่องอะไรสักอย่างแต่พอเราไปอบรมความนี้มาแล้วเราบอกโอ้โหชวนคนอื่นเว้ยเดี๋ยวชวนคนอื่นดูสิเนี่ยทีนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยที่ผ่านมาเนี่ยหนึ่งเราก็ดูไม่เป็นอ่ะเราก็เปิดไม่เป็นอ่ะเราจะไปชวนคนก็ดูแบบไหนอย่าลืมนะว่าคนที่จะเป็นเก่งอ่ะเขาอายุเขาก็ประมาณ 3-40 สมมุติ50อ่ะแต่บางครั้งเนี่ยคนที่50ไปแล้วเนี่ยก็
ก็คงไม่เป็นเหมือนพี่พิมพ์มาเนาะเพราะฉะนั้นเนี่ยหลังจากนั้นก็หลังเทรนนิ่งเสร็จเราก็จะมีการเทรนนิ่งระบบสุดท้ายซึ่งระบบเนี้ยระบบสุดท้ายอ่ะที่พี่พิมพ์จะบอกพี่น้องทุกคนเนี่ยจะบอกเลยว่าถ้าไปมาแล้วเนี่ยแล้วกลับมาแล้วเนี่ยแล้วยังบอกว่าโอ้ไปอบรมมาแล้วทำไม่ได้ถ้าพูดแบบนี้ไปมาแล้วพูดแบบนี้คิดแบบนี้แล้วพูดแบบนี้เนี่ยบอกกันจะเลยว่าไม่ต้องทำแล้วล่ะเครือข่ายไม่ต้องทำเลยหรือไม่ต้องทำธุรกิจอะไรที่มันต้องใช้มือถือเลยหรือไม่ต้องทำธุรกิจอะไรที่มีการบอกต่อเลยเพราะมันเป็นการสอนน่ะชั้นมัธยมต้นน่ะที่ลักษณะในงานเนี้ยทุกคนรวมอกรวมใจกันน่ะสอนเหมือนทุกท่านน่ะเป็นมัธยมต้นเพราะฉะนั้นถ้าท่านอยู่แค่ชั้นประถมท่านก็จะมารวมกันอยู่ที่มัธยมต้นท่านอยู่ปริญญาไหนก็แล้วแต่เมื่อท่านไม่รู้เมื่อท่านอยู่ปริญญาไหนก็ตามเมื่อท่านไม่รู้ท่านก็เหมือนมัธยมต้นเหมือนกันเราก็จะจูนมาอยู่ที่มัธยมต้นด้วยกันแต่พอเรียนจบแล้วเนี่ยทุกคนจะผ่านไปอยู่ที่ปริญญาโททุกคนที่สามารถทำมาหากินได้อย่างสบายใจอย่างมันแล้วถึงแม้จะไปตรงนั้นแล้วเนี่ยยังไม่เก่งแต่ถ้านอนอยู่บ้านความรู้ที่เรียนมามันก็จะหมดไปกับการที่นอนอยู่บ้านเพราะฉะนั้นแม้ถึงแม้จะยังไม่ออกไปทำมาหากินข้างนอกเหมือนพี่พิมพ์เนี่ยพี่พิมพ์ก็ใช้มือถือเพราะเราเป็นแล้วไงเราเป็นแล้วไงวิธีพูดก็รู้แล้วไงไปอบรมมาสอนมาแล้วไงเพราะฉะนั้นก็จึงบอกว่าพอไปมาแล้วปั๊บเนี่ยโอ้โหมันคงแพงอะถ้าเป็นเมื่อก่อนเนี่ยสบายแต่ตอนนี้เนาะมันก็รายได้ก็ยังไม่ค่อยมีเท่าไหร่ยังมีไอ้นั่นมีไอ้นี่ไม่ต้องตกใจอันดับแรกเลยท่านประธานสุดยอดเหลือเกินการเลี้ยงการจัดอบรมงานเนี้ยเรามีเบรกกาแฟโอวัลตินไมโลหรือชาเนี่ยให้3มื้อพร้อมขนม3มื้อพร้อมขนมนะครึ่งวันเสาร์ครึ่งคืนอาทิตย์แล้วก็เต็มวันไม่ใช่ครึ่งคืนครึ่งวันเสาร์ครึ่งคืนของวันเสาร์แล้วก็วันอาทิตย์อีกถึง5โมงเย็นท่านมีเบรกกาแฟ3มื้อชากาแฟนมพร้อมในขนม3มื้อท่านมีอาหารค่ำสุขอย่างมีความสุขกินไม่อั้นนะอีกแล้วก็ยังมีรางวัลสนุกสนานนะคะอันนี้ความสนุกเนี่ยมันความสนุกสนานคนเราเนี่ยกินอิ่มนอนหลับแล้วจิตใจเป็นสุขนะอายุก็ยืนและกลางคืนอีกแล้วก็อาหารเบรกเช้าวันอาทิตย์เนาะแล้วก็อาหารวันอาทิตย์กลางวันเนาะแล้วก็ยังเบรกบ่ายเพราะฉะนั้นเนี่ยทั้งหมดเนี่ย16เหรียญ16ไฮพอยต์โอ้โหไม่รู้จะพูดยังไง16ไฮพอยต์ถ้าตีเป็นเงินก็560บาทดูสิอาหารไม่เท่าไหร่อ่ะแต่ที่ได้คือความรู้ที่มันไม่รู้จะไปหาที่ไหนอีกแล้วเป็นการรวมพลังที่ผ่านมาที่อบรมผ่านมาทุกครั้งเนี่ยบางแห่งท่านประธานก็ไม่ได้ไปเพราะว่าก็จะมีแม่ทีมจัดกันแล้วโดยที่อาจารย์นงรัตน์ท่านก็ดูแลช่วยเหลือบางทีท่านประธานท่านก็ไปต่างประเทศบางทีท่านก็ไม่ได้ไปแล้วโดยเฉพาะอาจารย์สุริยาท่านก็ไม่ได้ไปทุกที่ท่านไม่ได้ไปเพราะว่าหนึ่งก็คือว่าคือทุกอย่างอะทุกอย่างบอกจริงๆว่าต้องมีเป้าหมายเด่นชัดแล้วท่านต้นสังกัดต่างๆท่านก็ไม่ได้ไปเพราะหนึ่งแต่ละคนก็อยู่กันแต่ละต่างจังหวัดแต่งานนี้ท่านประธานชัยวัฒน์ชัยจินดาวัฒน์ท่านประธานเป็นผู้จัดงานเองบริษัทเป็นผู้จัดงานเองแล้วพี่น้องจะไม่ร่วมไปดูก่อนหรือคะไปให้กำลังใจกันที่ท่านประธานจะจัดงานใหญ่ถ้าเกิดงานเล็กๆอย่างนี้แล้วไม่มีคนไปอ่ะ
แล้วท่านจะมีความคิดที่จะจัดการใหญ่อีกเหรออ๋อเพราะฉะนั้นประโยชน์ที่ได้เนี่ยคือเรานะประโยชน์ที่ได้นี่คือเราจัดจะที่จะทำมาหากินต่อไปถึงแม้ท่านไปเรียนรู้มาแล้วท่านไม่ได้อยู่ที่ไฮเวิร์ดช็อปเนี่ยที่ท่านต้องมาเสียเงิน560บาทเนี่ยท่านก็สามารถไปทำที่อื่นได้ใช้เทคนิคนี้ไปทำงานที่อื่นได้ตลอดชีวิตจะเหนือคนอื่นนะคะที่เขาไม่เคยเรียนรู้อ่ะ560บาทแต่ขณะเดียวกันเนี่ยเขามีบัตรจำหน่าย2ราคาฟังแล้วนะคะขนาดเดียวกันถ้าท่านเสียเงิน 1,225 บาทท่านจะได้รับนมคอลสตุมอีก1กล่องอ่ะ32อ่ะดูดิท่านประธานท่านทุ่มแค่ไหนแล้วถ้าเราเป็นให้สมาชิกมาฟังกันทุกวันเนี่ยเสียเวลาฟังกันทุกวันเลยจะเอาประโยชน์แก่ตัวเองอย่างเดียวเหรอไม่คิดจะเป็นส่วนร่วมด้วยช่วยกันเพื่ออนาคตด้วยเหรอเนาะเพราะฉะนั้นเนี่ยผู้ให้เนี่ยให้เกินร้อยแล้วผู้รับเนี่ยคิดจะรับอย่างเดียวเหรอคะรับแต่สิ่งที่ได้แต่เราไปรับความรู้ใส่ตัวเราด้วยดีกว่าไหมเนาะเพราะฉะนั้นเนี่ยหนึ่งก็คือ560บาทไม่ได้โคลอสตุ้มได้อบรมอย่างเดียวข้อ2ถ้าเราจ่าย 1,225 บาทหรือ35ไฮพอยต์วิธีซื้อต่างๆนานั้นเข้าระบบซื้อเหมือนซื้อสินค้าเลยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเรายังซื้อไม่เป็นเว้ยแต่ขนาดเดียวกันตอนเนี้ยมีไฮพอยต์อยู่40ไฮพอยต์เอาไว้งั้นเนี่ยเอ้าก็บอกแม่ทีมพูดแนะนำเลยว่าซื้อบัตรที่ชุมพรหน่อย35ไฮพอยต์เนี่ยพอซื้อบัตรไปแล้วจองตั๋วไปแล้วเนี่ยหลังจากนั้นเราก็มาค่อยคิดว่าจะไปรถอะไรจะไปยังไงค่อยว่ากันขอสมก.ก็ลดราคานะสำหรับผู้สูงอายุแต่ขณะเดียวกันเนี่ยพอฟังเสร็จแล้วปั๊บเนี่ยแล้วนอนที่ไหนอะนอนที่ไหนอะสมมุติถ้านอนที่โรงแรมชุมพรการ์เด้นซึ่งเป็นโรงแรมใหญ่นะโรงแรมใหญ่เขาก็คิดเราราคาพิเศษก็คือว่าหัวหนึ่งก็300 345บาท